รงเรียนมีมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 โดยใช้6มาตรการดังนี้ 1. มาตรการการคัดกรองวัดไข้จัดจุดคัดกรองทางเข้าโรงเรียน3จุดเพื่อทำการวัดไข้นักเรียนหากพบว่านักเรียนมีไข้โรงเรียนแนะนำให้นักเรียนไปพบแพทย์เพื่อดำเนินการรักษา 2. ให้นักเรียนสวมหน้ากาก 100%มาตรการที่3จัดอ่างล้างมือไว้ตามสถานที่ต่างๆที่สำคัญอาทิเช่นหน้าอาคารเรียนโรงอาหารเป็นต้น 4. มาตรการเว้นระยะห่าง 1-2 เมตรจัดห้องเรียนไม่เกิน25คนต่อห้องเรียน 5. มาตรการทำความสะอาดพื้นที่ที่ใช้ต่างๆทุกวันและ Big Cleaning Day ทุกวันศุกร์ในช่วงคาบเรียนสุดท้ายของวันมาตรการที่6ลดแออัดพื้นที่ที่ใช้บริการที่เป็นส่วนรวมเช่นโรงอาหารจัดให้นักเรียนใช้บริการระดับละ30นาทีห้องสมุดจำกัดนักเรียนเข้าใช้บริการ30คนต่อครั้งจากการดำเนินการตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ปัญหาที่พบโรงเรียนอุดมศรีศึกษามีนักเรียนที่เป็นนักเรียนต่างด้าวที่ต้องเดินทางจากพรมแดนเมียนมาเข้ามาเรียนยังประเทศไทยในส่วนนี้โรงเรียนได้ดำเนินการแจ้งให้นักเรียนใช้วิธีการเรียนในรูปแบบของการเรียนออนไลน์ที่โรงเรียนได้พัฒนาจัดทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาในระยะหนึ่งก่อนมาตรการการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตของโรงเรียนอุดมศรีศึกษานะคะก็เราเน้นไปที่ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยส่งผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจแล้วก็ทางครอบครัวของนักเรียนนะคะเพราะฉะนั้นอาจเกิดปัญหาทางสุขภาพจิตของนักเรียนที่กังวลเครียดหรือว่าอยากจัดการปัญหาทางใจของนักเรียนให้พ้นไปนะคะก็เลยต้องการความช่วยเหลือในการขอรับคำปรึกษาอย่างเงี้ยค่ะทางโรงเรียนก็เลยได้มีกิจกรรมเยี่ยมบ้านให้ครูที่ปรึกษาได้พบกับนักเรียนนะคะในการเยี่ยมบ้านนั้นก็จะเป็นการพบปะพูดคุยของครูที่ปรึกษาเพื่อทำให้ความกังวลของนักเรียนหายไปนะคะแล้วก็มีการคัดกรองสุขภาวะทางจิตนะคะโดยจะจำแนกนักเรียนที่มีกลุ่มเสี่ยงหรือว่ากลุ่มมีปัญหาหรือว่ากลุ่มปกตินะคะเพื่อจะได้ช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องแล้วก็ทันท่วงทีนะคะส่วนมาตรการของโรงเรียนนะคะก็มีให้ครูที่ปรึกษาค่ะไปสร้างช่องทางออนไลน์ติดต่อกับนักเรียนอย่างเช่นช่องทาง Messenger แชทนะคะทาง LINE นะคะให้นักเรียนครูที่ปรึกษาแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยได้ติดต่อกันตลอดนะคะแล้วก็มีการให้ทำแบบสอบถามออนไลน์เนี่ยเพื่อประเมินสุขภาพทางจิตนะคะว่านักเรียนมีความเครียดความกังวลหรือเปล่านะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นการให้กำลังใจนักเรียนนะคะในการออกเยี่ยมบ้านนะคะเพราะว่าการให้กำลังใจสำคัญนะคะนักเรียนอาจจะอยากมาเรียนแล้วก็อาจจะมีความเครียดความกังวลเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกตินะคะเพราะฉะนั้นต้องครูที่ปรึกษาต้องมีให้ความสำคัญกับนักเรียนนะคะครับผมสำหรับมาตรการในการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 ภายในชั้นเรียนนั้นนักเรียนทุกคนนะครับก่อนที่จะขึ้นตึกเรียนจะต้องมีการล้างมือก่อนทุกครั้งสวมหน้ากากอนามัยและภายในชั้นเรียนก็ได้มีการจัดโต๊ะแบบ social distancing เว้นระยะห่างทางสังคมครับโดยในแต่ละห้องนั้นจะมีนักเรียนมาเรียนเพียงแค่20คนเท่านั้นดังนั้นในแต่ละชั้นจะมีการแบ่งเป็น2กลุ่มย่อยและภายในห้องเรียนนะครับก็จะมีป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับเกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเดินทางมาเรียนได้นะครับทางโรงเรียนของเราก็ได้ให้ครูประจำวิชาได้ทำเว็บไซต์เพื่อที่จะให้นักเรียนนั้นสามารถเรียนออนไลน์ได้ด้วยครับสวัสดีครับผมชื่อจินตมาบุญถ่ายแดงม.4 ครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวยาวยูสันพันธ์ม.6 ค่ะครับสำหรับผมนะครับมีความกังวลใจระดับหนึ่งแต่ว่าผมมีข้อเสนอแนะก็คืออยากให้มีห้องฆ่าเชื้อแล้วก็อยากให้นักเรียนครับเข้าและออกใช้แอลกอฮอล์นะครับ
ในการฆ่าเชื้อครับแล้วก็อย่าให้เพิ่มเติมจุดล้างมือครับถ้าสำหรับในส่วนตัวของหนูนะคะก็พึงพอใจในมาตรการที่โรงเรียนทำไว้เพราะว่ามันมีการคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนการให้นักเรียนล้างมือก่อนขึ้นอาคารเรียนแล้วก็ในแต่ละห้องเรียนใช่ไหมคะก็มีการเป็นระยะห้างในการนั่งทำให้ทุกคนนะคะปลอดภัยและห่างไกลจากโควิด-19มากขึ้นค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงมาตรการความปลอดภัยที่ทางโรงเรียนจัดไว้สำหรับการเปิดเทอมที่จะถึงนี้เนาะทางผู้ปกครองเนี่ยก็รู้สึกพึงพอใจมากเลยที่ทางโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมไว้สำหรับความปลอดภัยของลูกหลานทางผู้ปกครองก็จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เลยก็คือจะให้ลูกหลานตรงเนี้ยพวกเจลพวกอะไรไปแบบใช้ส่วนตัวอะไรนี้ปิดแมสปิดอะไรให้เรียบร้อยเนาะก็ต้องขอบคุณทางเรียน